สวัสดีครับจากคอฟฟี่อินเนอร์ครับวันนี้เราจะมาทำชารสผลไม้ต่างๆรสพีชลิ้นจี่แอปเปิ้ลจะเป็นกีวีเพชชั่นฟรุตหรือจะเป็นเมนูต่างๆที่เราสามารถคิดค้นเองได้นะฮะในสไตล์ชาผลไม้นะครับครับเราจะใช้ชานะครับซึ่งเป็นชาธรรมชาติประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะใส่เข้าไปในบาสเกตเลยครับผมแล้วกดชาไม่ต้องพักชาก็ได้นะฮะกดไปเลย4ออนเมื่อเราได้ชามาแล้วนะครับ4ออนนะฮะเราก็จะใส่น้ำเชื่อมที่30ครับผมแล้วก็ใส่ผลไม้ไส้หลักผลไม้ที่เราต้องการใส่เข้าไปนะฮะหรือว่ารสชาตินั้นอันนี้ผมจะใส่แอปเปิ้ลนะครับอยู่ที่30 ml โอเคเมื่อใส่ส่วนผสมเรียบร้อยนะครับโอเคเราก็ได้แล้วครับแก้วนี้คือชาแอปเปิ้ลเป็นไงบ้างครับสวยๆน่าทานอันนี้เราใช้ชาดับของดาวินชีนะครับใช้ผงชาของ Coffee Inner ขอบคุณครับ